สวัสดีค่ะใครเป็นท่านแมวบ้างหวานไปสั่งอาหารแมวมานะคะก็เลยอยากจะมาอันบ็อกในคลิปในการเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เป็นทาสแมวอยู่มาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวแกะที่กล่องเล็กก่อนเลยอันนี้คือเนโกะนะคะเป็นรสปลาทูน่าหน้าบูอัดในเนื้อเยลลี่นะขนาด70กรัมอันนี้จะเป็นแบบต้องซื้อยกโหลนะคะถึงจะถูกกว่าแล้วก็จะบอกว่าซื้อไม่เยอะเนื่องจากแมวแบบขี้เบื่อกินอะไรนิดอะไรหน่อยก็คือเบื่อแล้วเลยต้องแบบวนๆหลายๆสูตรหลายๆยี่ห้อให้น้องแมวนะ1กล่องนะคะจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 12ซองคือ1โหลเนาะซึ่งหวานก็ว่านี่ห้อนี้ก็กำลังดีแล้วหวานก็อยากจะบอกว่าลองเก็บซองดูได้นะตัดซองดีๆแล้วก็ให้น้องแมวเสร็จล้างทำความสะอาดเก็บไว้นะคะบางช่วงจะมีคนแบบรับซื้อซองอาหารเนโกะนะคะน่าจะเอาไปแบบชิงโชคมั้งถ้าจำไม่ผิดนะก็ลองเก็บซองดูได้นะกล่องถัดมานี้แบบหนักนิดนึงนะคะเพราะว่ามันคืออาหารเม็ดนี่แหละชุบที่ซื้อมานะคะก็จะเป็นคานิวะคานิวะอาหารแมวร้องว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะจำไม่ได้แต่ว่าจำได้แค่นี้ก็คือถือว่าเก่งมากละคือการตลาดเขาถือว่าได้นะสามารถทำให้หวานแบบจำเนื้อเพลงได้นิดนึงได้ก็โอเคแล้วซึ่งอันนี้หวานซื้อมาเป็นรสอะไรเนี่ยชิคเก้นทูน่าแล้วก็ข้าวนะคะไก่ปลาทูน่าแล้วก็ข้าวจะบอกว่าไม่ใส่ข้าวสาลีกูต้าไม่ใช่กูต้าอ่านแมวที่ไหนจะใส่กูต้าไม่ใส่ข้าวสาลีกูเตนจากข้าวสาลีนะคะแล้วก็จะมีโอเมก้า3แล้วก็6ช่วยบำรุงขนแล้วก็ผิวหนังไม่ใส่ข้าวโพดด้วยเอาจริงปะแมวบ้านหวานชอบกินข้าวโพดแต่ว่าไม่ได้ให้มันนะแต่เวลาเราแบบกินข้าวโพดต้มนี่แหละนะโอ้โหมาขอใหญ่เลยนะคะไม่รู้มันไปชอบกินมาจากไหนนะทั้งที่ก็ให้กินอาหารที่มันไม่ใส่ข้าวโพดแล้วไงเดี๋ยวจะแกะให้ดูเลยเพราะว่าของเก่าเนี่ยหมดแล้วนะคะอันนี้เป็นขนาด 3.2 กิโลนะหวานไม่แน่ใจว่าทำไมรสเนี้ยมันถึงให้เยอะกว่าสูตรอื่นๆนะคะสูตรอื่นอ่ะจะให้ประมาณ 2.8 หรือไม่ก็3กิโลในราคาเดียวกันนะแต่รสนี้ก็คือให้มา 3.2 เลยส่วนตัวน้องแมวนะคะบ้านหวานคือกินได้ทุกสูตรแหละหวานก็จะวนๆสูตรให้นะคะบางเดือนก็จะให้อีกสูตรนึงให้เขาเปลี่ยนรสชาติแต่ว่าก็จะคงอยู่ในคานิว่าเขาก็จะเป็นถุงซิปล็อกนะแต่หวานแนะนำว่าหากระป๋องมาใส่ดีกว่านะคะเพื่อไม่ให้เกิดความชื้นเข้าไปค่ะแกะไม่ออกด้วยเพราะว่าตัดไม่ดีนะคะขออนุญาตตัดเลยซิปล็อกไปเลยแล้วกันนะวันนี้จะบอกทุกคนว่าใครที่จะซื้ออาหารแมวแล้วไปซื้อแบบเขาแบ่งขายอ่ะไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่าไอ้ที่เขาแบ่งขายอ่ะมันเป็นการเปิดถุงเรียบร้อยแล้วซึ่งกว่าเขาจะขายกว่าเขาจะนำส่งมาให้เราอ่ะมันจะมีความชื้นจากอากาศอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะซึ่งมันอาจจะทำให้อาหารเนี่ยมีเชื้อราโดยที่เราไม่เห็นก็ได้หรือว่าคุณภาพมันลดลงไปวันแนะนำซื้อมาเป็นถุงแบบนี้เลยดีกว่านะคะซึ่งอาหารแมวนะคะข้างในก็จะประมาณนี้เม็ดเขาก็จะประมาณนี้นะคะเป็นกลมๆแบนๆแล้วก็กลิ่นหอมมากๆนะคะซึ่งหน้าถุงเขาก็เขียนไว้นะคะว่าเหมาะสำหรับลูกแมวและแมวโตเนาะสำหรับใครที่แมวยังไม่เคยกินยี่ห้อนี้มาก่อนนะหวานแนะนำว่าพอของเก่าใกล้ๆจะหมดนะคะเราค่อยๆเพิ่มปริมาณยี่ห้อใหม่นะอย่าแบบปรับเปลี่ยนนะคะให้กระเพาะน้องแมวได้รับรู้ก่อนค่อยๆเปลี่ยนให้เขาได้ปรับนิดนึงเนาะก็ยังไงใครที่แบบเลี้ยงน้องแมวอยู่เดี๋ยวหวานปักพิกัดทั้งอาหารเปียกแล้วก็อาหารเม็ดเอาไว้ให้ที่ใต้ description แล้วก็ที่คอมเมนต์เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ